รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Food Daily by CP วันนี้จียอนจะพาคุณผู้ชมไปหาของอร่อยกันที่เมสทองหล่อครับถ้าพร้อมแล้วอย่าเสียเวลาครับไปกันเลยครับที่ร้านแรกกับเซนโดซูชิครับตอนนี้จียอนก็อยู่กับเจ้าของร้านเซนโดพี่กวางค่ะสวัสดีค่ะก็ร้านเซนโดเป็นร้านซูชิเนาะอธิบายความคอนเซปต์ของร้านหน่อยค่ะก็คือว่าเซนโดเนี่ยมันภาษาญี่ปุ่นมันแปลว่าสดอะค่ะเราก็เลยเอาคำนี้มาใช้เป็นการตั้งชื่อร้านเพราะว่าร้านเราจะขายพวกส่วนใหญ่จะเป็นซูชิอะค่ะก็คือว่าเราจะเน้นความสดของปลาค่ะคือจริงๆอะร้านเรามีความแตกต่างก็คือว่าอย่างแรกเลยคือว่ามีความสดแล้วคือราคาก็จะไม่ได้แบบส่วนใหญ่ร้านที่ท้องหล่อก็จะเป็นราคาที่แบบแพงมากค่ะร้านเราจะอยู่ในระดับที่ไม่ได้แพงมากก็คือว่า affordable ใช่ค่ะงั้น signature หรือว่าลักษณะ dish ของที่ร้านเซนโดคือเป็นยังไงบ้างคะคือของเราจะแยกเป็นเหมือนเป็น2ส่วนละกันก็คือว่าจะมีที่เขาจะเรียกว่าครัวร้อนก็คือเป็นอาหารที่มาจากเตาจากครัวร้อนกับเป็นพวกซูชิถ้าเกิดว่าแนะนำเลยก็จะเป็นพวกสลัดวันนี้จะแนะนำเป็นสลัดทาบูระค่ะซึ่งทาบูระของเราก็คือว่าจะทอดกรอบแล้วก็คือว่าน้ำจิ้มอันนี้ไงคะมาละมาแล้วใช่น้ำจิ้มก็คือว่าจะเป็นสูตรของทางร้านเองนะคะอันนี้มันจะเป็นเบสงานะคะเราก็ผสมกับทางสูตรของเรามันก็จะมีรสชาติเป็นสูตรพิเศษของทางร้านนะคะอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์อีกอันหนึ่งอะค่ะคือจะเรียกว่ายากุซ่าโรค่ะสมมติเวลาสั่งอันนี้มาปุ๊บก็จะคือหน้าจะมีทั้งหมด4หน้าเลยจะได้ทานปลาหลายๆแบบมาอีกแล้วอันนี้คืออันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นบอลนะคะเป็นชีสบอลข้างในจะเป็นไส้เป็นหอยลายอะค่ะปลาหิมะค่ะปลาหิมะใช่คือย่างเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็คือใส่ซอสเราจะไปหมักกับซอสมิโซะก่อนมิโซะนี้ไม่ใช่มิโซะธรรมดาก็คือว่าจะเป็นมิโซะที่เป็นแบบฉบับของทางร้านเราอะค่ะหาทานได้ที่นี่ที่เดียวซีจานนี้ก็จะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเซนโดนะคะใช่ค่ะแต่นอกจากนี้ก็เรื่องความสดของที่นี่ค่ะถ้าสมมติว่าแบบปลาออกจากที่ตลาดที่ญี่ปุ่นแบบ2วันที่แล้วก็มาถึงแล้วมาถึงร้านที่เซนโดเลยใช่ค่ะงั้นก็พลาดไม่ได้อ่ะค่ะต้องชิม ตอนนี้ก็ถึงตรงบาร์แล้วค่ะมาที่ร้านซูชิก็ต้องชิมซูชิเชฟชื่ออะไรคะเชฟยงครับเชฟยงครับเป็นปลาบูฟินทูน่านะครับค่ะเดี๋ยวทำเป็นซูชินะครับขอบคุณค่ะพร้อมแล้วนี่ท็อปด้วยอูนิคือแบบเข้าไปในปากแล้วมันละลายเลยค่ะคือแบบไม่ต้องจิ้มซอสก็ได้เพราะว่าวาซาบิน้องก็แบบมีความเค็มด้วยอะค่ะนี่อันนี้คือส่วนชูโทโร่นะคะชิมแล้วนะคะนี่ความเหนียวเหนียวอาจจะแบบภาพอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามแต่อร่อยมากค่ะด้วยทั้งหมดก็จะเป็นแบบเหลวๆนิดนึงแต่ว่ามี texture นิดนึงด้วยความเป็นของวาซาบิดองด้วยแล้วก็ไข่ปลาก็เลยแบบทำให้แบบมี texture อร่อยคามินะคะจานนี้แบบเชฟจัดให้เป็นแบบของ simplicity ของทูน่าให้แบบหนูได้มีรสชาติของคามิล้วนๆเลยอร่อยค่ะนี่ของโปรดหนูมาแล้วค่ะอูนิค่ะอูนิจริงๆอันเนี้ยคือเหมือนกับว่าอูนิที่เขาเสิร์ฟ
เสิร์ฟให้จากมือเลยอะค่ะเพราะว่าหนึ่งไม่อยากเราไม่อยากให้ทิ้งเอาไว้นานบางทีทิ้งเอาไว้แล้วลูกค้าคุยกันนะคะความสดมันก็จะหายไปแล้วมันที่มันจะไหลออกมาจากข้าวอะค่ะกินอีก10คำก็ได้อุ้ยหัวลอยมากเลยค่ะชอบชอบชอบมาอีกแล้วผมอันนี้เป็นชาไอติมชาเขียวคัสตาร์ดไข่ครับชาเขียวมัทฉะพี่กวางคะเชิญชวนคุณผู้ชมมาที่ร้านเซนโดหน่อยค่ะได้ค่ะก็คือร้านเซนโดนี้เปิด2เวลานะคะก็คือว่าช่วงเช้าตั้งแต่11โมงจนถึงบ่าย2แล้วก็จากนั้นก็เป็น5โมงจนถึง4ทุ่มค่ะร้านเซนโดอยู่ที่ชั้น2ของโครงการเมสนะคะมาทานซูชิอร่อยอร่อยที่นี่ค่ะร้านเซนโดค่ะขอขอบคุณเซนโดซูชิด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปชิมของหวานจากเกาหลีกันที่ทุกคนเห็นแล้วต้องอดใจไม่ไหวแน่นอนครับฟู้ดเดลี่ by CP กลับมาต่อกันที่ร้านที่2ครับกับของหวานจากเกาหลียอดฮิตนั่นเองครับนั่นก็คือบิงซูนั่นเองแต่ว่าจะเป็นร้านอะไรนั้นตามจียอนไปเลยอันยาเซโยเห็นไหมพูดภาษาเกาหลีเป็นก็จีฮังกูมาได้ใจเจอไม่รู้สวัสดีค่ะอันยาเซโยคนเกาหลีจริงค่ะทีนี้เป็นเจ้าของร้านดุนโกชินะคะซึ่งเป็นร้านขนมสไตล์เกาหลีนะคะชื่ออะไรคะอีซางฮุนอิมิดะเข้าใจด้วย คุณมิสลีนะคะอยากไปเที่ยวกี่ปีแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเซลเออ여행온지는 7-8 년전에왔고요네이거이일을하기위해서온거는한6개월5개월전에왔다갔다이렇게왔습니다คือจริงๆเรามิสลีนะคะเคยมาที่เมืองไทยเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วมาเที่ยวมาเที่ยวเฉยๆแล้วก็ที่จะมาเปิดร้านนุนโกชินะคะก็มาเมื่อ6เดือนที่แล้วอะค่ะเพื่อที่จะแบบเปิดร้านนุนโกชิแบบจริงๆจังๆนะคะ빙수는총몇가지있어요이렇게셰프안에보인9가지아닙니다11가지정도더있고아두가지정도더있고요네이걸설명하자면이거요거는망고빙수라고그래가지고태국에망고가많이나졌으니까、네、그래가지고요거는이제태국산망고를사용한망고빙수이거고아빙수탕몫ของร้านนุนโกชินะคะมี11เมนูซึ่งตัวหลักก็คือ9เมนูถูกไหมคะแต่ที่นิยมก็คือเมลอนกับอินเจอร์มีพิงซูนะคะซึ่งอินเจอร์มีพิงซูตัวนี้เจียนก็ชอบมากเลยอะค่ะจริงๆแล้วที่ไปที่มาของบิงซูก็คือเหมือนน้ำแข็งใสที่บ้านเราอะค่ะเหมือนแบบที่บ้านเราอะบ้านเราบ้านเราเมืองไทยค่ะบ้านเราค่ะเหมือนแบบเราก็แบบเอาเกล็ดน้ำแข็งใสแล้วก็แบบใส่แบบน้ำแดงน้ำเขียวอะไรเงี้ยเขาก็จะผสมนมเข้าไปก็เลยทำให้เป็นแบบนิ่มๆนุ่มๆอะค่ะแล้วก่อนหน้านี้ก็คือแบบมีแค่เมนูอันเดียวซึ่งเป็นผัดบิงซูซึ่งผัดก็คือแปลว่าเป็นถั่วแดงนั่นเองนะคะคุณชลาให้เจียนทำด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะให้เจียนทำอยากลองทำอันไหนคะไหนคะก็จะเป็นอินเจอร์มีเหรอคะอินเจอร์มีโอ้ได้ค่ะได้ค่ะอยากเห็นด้วยที่จะออกที่เป็นอยากเห็นน้ำแข็งเหรอคะใช่ค่ะเดี๋ยวหนูก็จะเอาสูตรอันนี้ไปหนูก็จะเข้าโมยสูตรไปเดี๋ยวหนูก็จะเปิดร้านเองดูน่ากลัวมากเลยไม่ต้องแปลโอเคอย่างไรพี่เขาก็ไม่เข้าใจแปลด้วยโอเคค่ะ네시청자여러분오늘은요빙수를만들어볼건데요인절미빙수예요오늘저를도와주실아어시스턴트모셨습니다안녕하세요안녕하세요ตอนแรกไม่พูดก็ดูเหมือนคนเกาหลีใช่ไหมคะเป็นคนไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อโบค่ะเป็นพนักงานร้านนุงโกชีค่ะใช่แล้ววันนี้พี่โบจะช่วยให้เจียนทำอินเจอร์มีบิงซูด้วยค่ะก่อนแรกก็ใส่ถุงมือก่อนค่ะช้อนค่ะตักน้ำแข็งใส่ค่ะอันนี้คือทำกับนมใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นนมความรู้สึกเหมือนหิมะเลยค่ะแบบนุ่มๆนี่ราดนมข้นก่อนค่ะเป็นกลมๆค่ะ
เดี๋ยวเราเอาผงอินจอมีค่ะโรยได้ค่ะตัวนี้ก็ได้นะหนูชอบผงอินจอมีมากงั้นใส่เยอะๆเลยค่ะใช่โอเคค่ะเสร็จแล้วใส่ตับค่ะโรยทั่วๆเลยค่ะโอเคเสร็จแล้วตักน้ำแข็งพูนเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะตอนแล้วก็นมข้นค่ะเหมือนเดิมอ๋อไปนมข้นอีกเหรอคะอ้วนแล้วเนี่ยพุ่งพุ่งอีกอ๋อให้มันเป็นให้ทั่วๆเลยค่ะเป็นสีสวยๆค่ะอ๋ออันนี้ยากแล้วลำบากค่ะโรยอีกก็ได้ค่ะแล้วอัลมอนด์สไลด์โรยเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะอินเจอร์มีบิงสุเกียนทำเองเปล่าพี่โบทำเองหมดนอกจากอินเจอร์มีบิงซูที่เจียนกับพี่โบทำแล้วนะคะมีต้ากีบิงซูนะคะซึ่งเป็นสตรอเบอรี่บิงซูแล้วก็มีบิงซูมะม่วงมังโกบิงซูค่ะนอกจากนี้ก็มีอิตาเลียนโซดาด้วยนอกจากขนมหวานก็มีของขาวด้วยค่ะค่ะจะเป็นพิซซ่าบูโกกีแล้วก็ชีสแล้วก็จะมีหน้าเพื่อสุขภาพอย่างเป็นสวีทพอเทโต้พัมพ์กินค่ะคือจริงๆแล้วมาที่นี่ก็คือ one stop เลยค่ะมีทุกสิ่งทุกอย่างกินข้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็กินขนมหวานเสร็จปุ๊บแล้วก็ดื่มอิตาเลียนโซดาจบกลับบ้านนอน ที่นี่เปิดถึงตีหนึ่งด้วยเนาะใช่ค่ะทำไมถึงเปิดดึกอะคะเพราะว่าทองหล่อจริงๆลูกค้ามีทั้งแบบเด็กครอบครัวแล้วก็เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่บางร้านก็แบบปิดเร็วด้วยใช่บางร้านปิดเร็วเราก็เลยปิดประมาณตีหนึ่งเชิญชวนคุณผู้ชมหน่อยค่ะที่อยากทานพิงซูมาที่ร้านดงโกชิเยอะนะครับอร่อยมากครับอร่อยมากครับพี่ชลาฝากต่อค่ะก็ฝากบิงซูของร้านเราด้วยนะคะจะเป็นเพื่อสุขภาพแล้วก็เด็กๆก็ชอบผลไม้ก็ของเมืองไทยก็หวานอร่อยอยู่แล้วค่ะใครที่ชอบทานขนมหวานของเกาหลีนะคะบิงซูแบบนี้ก็เชิญได้เลยค่ะร้านนุนโกชิอยู่ที่โครงการ The Maze ทองหล่อค่ะของอร่อยแบบนี้นะครับพลาดไม่ได้จริงๆเลยครับแต่ตอนนี้เราไปชมเรื่องราวดีๆจากคุณหมอกันบ้างกับช่วง Beauty Diary โดยคุณหมอเมรี่สาครับ안녕하세요Food Diary Recipe Food Diary Recipe 안녕하십니까 กลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับ Food Diary by CP มาถึงร้านสุดท้ายแล้วกับของอร่อยที่เมสทองหล่อกับร้านอาหารญี่ปุ่นฮอกคอรินั่นเองครับตอนนี้นะคะเจียนอยู่ที่ร้านฮอกคอรินะคะและอยู่กับเจ้าของและอยู่กับผู้จัดการของร้านฮอกคอริค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวให้คุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีครับผมเกมครับเป็นผู้จัดการร้านฮอกคอริโชกายโยกุดาไซโชกายโยกุดาไซ私は杉山太一ですครับคุณสุกิยามะเป็นบอสของร้านฮอกคอรินะครับอ๋อพี่เกมทำไมถึงพูดภาษาญี่ปุ่นเก่งจังเลยอ่ะพี่เกมเป็นโตที่ประเทศญี่ปุ่นครับอยู่ญี่ปุ่นมา13ถึง14ปีจริงเหรอใช่ครับเรียนจบม.ปลายที่นู่นก็เลยพูดเก่งถูกต้องครับแล้วที่นี่ก็เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมคะใช่ครับคือที่เมืองไทยเป็นบอสคือทางเราจะมีบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่นอ๋อมีสาขาที่ญี่ปุ่นด้วยเหรอคะ150สาขาที่เมืองไทยจะเป็นสาขาแรกที่ญี่ปุ่นก็เป็นอารมณ์อิซากายะเหมือนกันเลยใช่ครับแต่ว่าบริษัทแม่จะอยู่ที่นาโกย่าที่โตเกียวก็มีเซนไดโกเบะอธิบายคอนเซปต์ร้านให้หน่อยครับพี่เกมうちの店のコンセプトコンセプトまずは京都の町屋をイメージして作ってます、はい、まあその中でも夜の町屋夜京都を歩いてるような感覚で
お酒を飲みに来てほしいです。ครับก็เหมือนว่าลูกค้าเข้ามาเหมือนอยู่ในจังหวัดเกียวโตบรรยากาศเงียบๆบรรยากาศแบบผู้ใหญ่เข้ามาดื่มซาเกะอะไรกันก็ทานอาหารอร่อยๆแล้วทำไมถึงจะเปิดร้านอิซากายะที่เมืองไทยอะคะまず僕らの会社の人間がタイに来た時にここの国で日本の文化を伝えたいと思って持ってきました。ก็คือว่าคนของบริษัทเราที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับเนาะเขามาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วเขาอยากให้คนไทยรับรู้ถึงวัฒนธรรมอะไรของญี่ปุ่นหลายๆอย่างก็เลยตัดสินใจมาลงทุนที่เมืองไทยอธิบายเรื่องอาหารให้หน่อยค่ะครับครับまず当店の売りのわら焼きカツオとサーモンですครับผมก็คือจะเป็นตัวชูโรงของร้านเราที่บอกไปก็คือจะเป็นปลาโอกับปลาแซลมอนเอาเราจะไปย่างฟางเพื่อให้ได้กลิ่นที่มันหอมใช่ที่นี่มีเอกลักษณ์ที่เขาย่างกับฟางทำไมถึงใช้ฟางอะคะまあ一番は食べてみればわかるんですけどもう瞬間で燻製にできますその香りを楽しんでくださいใช่ครับถ้าคุณชิยองลองทานตอนนี้ก็จะรู้เลยว่ามันเป็นเพราะอะไรเพราะความแตกต่างมันต่างกับย่างถ่านมากก็คือกลิ่นมันจะโอเคเลยใช่ค่ะอันนี้คือเทมปุระมูริวาเซ่ครับผมใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่แล้วอันนี้คืออะไรคะโฮบะมิโซยากิจะเป็นเนื้อชั้นดีย่างกับใบโฮบะแล้วก็จะมีมิโซะอยู่ข้างในแล้วอันนี้ล่ะคะจะเป็นโอบันไซโอบันไซญี่ปุ่นที่代表する肉じゃがนี่จะเป็นนิคุจากะเนื้อตุ๋นกับมันฝรั่งเหมือนอันนี้คือผักโฮเรนโซโฮเรนโซโอฮิตาชิโฮเรนโซมันคล้ายๆผักคะน้าบ้านเราชิราโม当店の売りのカマメシです。นี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวหลักของร้านแล้วคือเป็นข้าวคามาเมชิซาโมนโตอิคุระจะมาหุงในหม้อคามะมีปลาแซลมอนแล้วก็อิคุระไข่ปลาแซลมอนใช้เวลาหุงประมาณ30นาทีแล้วทำกันสดๆแล้วอันนี้คือสลัดอะไรคะสลัดเบคอนจะไงมันโพเตโตสลัดですねจะเป็นโพเตโตสลัดこれはご自分で混ぜて召し上がってもらいます。แล้วก็มิกซ์แล้วก็ทานเลยโอเคแสดงว่าอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านฮอกโกริถูกต้องครับผมอันนี้คือปลาอะไรนะคะปลาโอเดนใช่ไหมลองทานกับเกลือก่อนก็ได้ครับปลาโอย่างฟางค่ะความแน่นแล้วก็กลิ่นฟางก็จะแบบอยู่ทั่วปากแล้วก็ออกมาจากจมูกเลยค่ะอร่อยแซลมอนก็เอาเชียวกับวาซาบิจิ้นนะคะแซลมอนค่ะแซลมอนย่างฟางนะคะเหมือนซาชิมิแต่ก็ย่างเหมือนกันกลิ่นฟางด้วยแบบทั่วปากใช่ไหมคะแล้วตอนสุดท้ายเหมือนแบบรู้สึกว่าทานสโมกแซลมอนอีกแล้วรสชาติสุดท้ายของมันหวานอร่อยขอบคุณครับโอไมเดสเมื่อกี้นะคะจียอนเห็นเชฟน่าจะเป็นเชฟคนญี่ปุ่นใช่ไหมคะญี่ปุ่นโดยตรงครับเห็นย่างปลาอยู่ใช่ครับใช่เป็นคนนี้ครับผมจะเป็นคนญี่ปุ่นสวัสดีค่ะไม่รู้ว่าเอาอย่างนี้รู้ว่าเอาอ่ะสวัสดีคุณดาซายชูกายโอสเตคุณดาซายคุณพ่อใครเกิดอะไรอารากิซังอารากิซังที่ญี่ปุ่นทางเราจะไม่มีการย่างปลาสาขาที่นู่นนะครับพวกเราหมด特別にタイで作りました。เป็นขึ้นให้พิเศษเฉพาะของเมืองไทยแล้วต่างกันไหมคะที่จะแบบย่างกับแบบไฟธรรมดากับย่างกับฟางครับต่างกันมากต้องแบบอยู่ที่การแบบ control ไฟด้วยเนาะเวลาเราคงต้องนะครับก็ฟางบางตัวมันอาจจะแรงไปอะไรไปต้องอยู่ในคอนโทรลด้วยอ๋องั้นต้องขอบคุณเชฟมากนะคะที่ให้เวลากับรายการฟู้ดไดอารี่ซีพีนะคะค่ะไปทำงานได้เลยค่ะสู้ๆคุณไทจิตหรือว่าพี่เกมฝากร้านเลยก็ได้ค่ะはい。ホッコリはすごい高級なお店に見えて、普通に来れる居酒屋を目指しています。ครับผมร้านホッコリก็ดูภายนอกอาจจะเหมือนร้านที่ราคาแพงแต่จริงเข้ามาแล้วราคาไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับผม。日本の伝統の料理の仕方をここタイで広められたら幸せです。ครับผมคือทางเราก็มีความหวังที่อยากจะเผยแพร่วัฒนธรรมของอาหารญี่ปุ่นที่มันถูกต้องให้คนไทยได้รับรู้กันเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดนะคะก็คุณผู้ชมใครที่ชอบทานสไตล์อิซากายะนะคะเชิญมาที่ร้านฮอกโกรินะคะอยู่ที่โครงการ The Maze ทองหล่อค่ะครับผมขอบคุณครับ
ก็ต้องขอขอบคุณร้านฮอกคุริด้วยนะครับแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับก็หมดเวลาแล้วครับกับ3ร้านที่เมสทองหล่อที่เราแนะนำกันไปในวันนี้กลับมาพบกับรายการ Food Diary by CP ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับรับรองว่ามีของอร่อยมาแนะนำกันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับหนูมารถให้ด้วยนะได้ครับลด 50% ได้ครับฟรีได้ครับเย้หนูได้กินฟรีแล้ว